อนนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดเก่าคลองสวนร้อยปีที่ฉะเชิงเทรานะครับก็คิดว่าท่านผู้ชมบางส่วนที่อยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลโดยใกล้หรือใกล้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็คงจะได้เคยมาเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแฟนคลับของรายการเปิดตำนานกะเพราทองนั้นมีทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่จบอยู่แค่ในประเทศไทยนะครับมาที่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับมาเลยเราจะเจอบุคคลสำคัญนะครับจะมาเที่ยวตลาดต้องเจอเจ้าของตลาดสวัสดีครับพี่สุชาดาครับก็สวัสดีพี่สุชาดาสวัสดีครับพี่สุชาดาทำตลาดนี้มากี่ปีแล้วตลาดนี้เรามีมาร้อยกว่าปีนะคะร้อยกว่าปีแล้วสมัยก่อนยังไม่มีการคมนาคมทางรถก็มาทางเรือกันมาแต่ทางเรือ อ๋อเพราะฉะนั้นคนก็มาติดตลาดกันผ่านเรือมาหมดใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นศูนย์กลางระหว่างถนนนี่มันมาสัก50ปีได้ยังไม่ถึงมาสมัยเงินผันของท่านสุกฤทธิ์อ๋อเหรอฮะพ.ศ.2500ยังไม่ทัน20เลยมั้งฮะสภาละ30เหรอประมาณนั้นอ่ะรูปก่อนมี3ชุมชนอันนี้เป็นรูป3มิตินะคะอ่ะเป็นรูป3มิติอ๋อเราดูแล้วมีลึกตื้นๆมันจับกันได้ได้เดี๋ยวเค้ายื่นมาจับโทรศัพท์เราอะไรอย่างงี้อ๋อเค้ายื่นเอาโทรศัพท์มาวางอ๋อนี่แล้วอันนั้นล่ะชื่ออะไรกับร้านกาแฟแปะหลีอันนี้ล่ะลุกไปดูกันหน่อยร้านกาแฟแปะหลีอ่ะพี่อ่ะนั่งนะนั่งเหมือนกับนั่งทานกาแฟอ๋อนั่งกินกาแฟกับแปะหลีอ่ะตรงนี้นั่นๆๆมันจะเป็นภาพแปะหลีเรียกใหญ่เลยแปะหลีแปะหลีถ้าแปะหลีขานออกมาไอ้ตีตายหัวซี่แล้วอ่ะอ่ะแปะพูดได้นี่หัวซี่แล้วเอาแปะร้อนไหมเอาแปะร้อนเอาแปะร้อนพาร์ทพี่นันทาอันนี้เป็นประวัติของตลาดเก่าคลองสวนเหรอฮะนี่สมัยก่อนคลองประเวศบุรีกว้างอย่างนี้โอ้โหเรือยนต์วิ่งกันอย่างนี้สมัยอาจารย์มานี่นั่งเรืออย่างนี้นี่ท่านผู้ชมครับนี่รูปเก่านะรูปเก่าคลองมันกว้างมากเลยอย่างกับแม่น้ำสมัยเด็กนะบ้านเรือนน่ะมันถดขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เนี่ยเรือวิ่งกันอย่างนี้จริงๆใช่เรือเมย์วิ่งกันอย่างนี้จริงๆนะฮะเรือพ่วงนี่แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรือพ่วงนะฮะก็จะเป็นเรือพ่วงกันเนี่ยปัจจุบันกฎหมายเรือพ่วงนะฮะท่านผู้ชมจะเล่นทายนิดเดียวเรือพ่วงเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะฮะเรือพ่วงในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่เป็นเรือเหล็กใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็จะมีเรือตอกแตกตอกแตกตอกแตกดำหน้าเนี่ยถามว่ากฎหมายกำหนดให้พ่วงได้กี่ลำง่ายนิดเดียวเลยนะฮะเคยไปถามกรมเจ้าท่ากฎหมายก็คือกำหนดให้พ่วงได้เท่าที่เรือข้างหน้าจะลากไหวตอนนี้นะครับมาดูร้านผัดหมี่นะครับหมี่กรอบนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับนี่เส้นเขาทอดเตรียมเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่ตรงนี้เลยแต่อันนี้หัวใจของผัดหมี่คืออยู่ที่น้ำนะครับอยู่ที่น้ำเนี่ยนะครับก็ที่นี่ใช้อะไรอ่ะส้มมะขามแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะมะเขือเจียวครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศน้ำปลาหวานเอ้ยน้ำตาลไม่ใส่น้ำปลาเนาะไม่ใส่ครับใส่เกลือตัดความเปรี้ยวครับอ๋อใส่เกลือตัดโอ้นี่โอ้ยอย่างนี้เลยนี่ท่านผู้ชมครับตื่นเต้นโอ้โหลงอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหท่านผู้ชมครับสนุกสนานมากลงทีหนึ่งเนี่ยมหัศจรรย์โอ้โหสะใจสะใจเราพัดให้กำลังใจอันนี้เชฟของเราวันนี้นะครับโอ้โหอันนี้เป็นเชฟกระทะเหล็กจริงๆกระทะเหล็กจริงๆกระทะเหล็กใบบัวฮะมันไม่ใช่เหล็กธรรมดาอันนี้ต้องเป็นกระทะใบบัวเสร็จแล้วครับเอาไปต่อเสร็จแล้วบรรจุพันธุ์ได้นะฮะต่อนิดนึงนี่ถ้าเอามาหุงข้าวเวลาเขาคดข้าวเนี่ยเขาก็จะใช้จานเนี้ยคดออกจะเหลือข้าวติดก้นกระทะแล้วก็กลายเป็นข้าวตังท่านผู้ชมครับข้าวตังก้นกระทะเนี่ยอร่อยที่สุดนะขอบพระคุณมากเลยครับพี่มีสะใจนะท่านผู้ชม
ครับก็รูปแบบใหม่ของรายการของเรานะฮะคือกินพร้อมกันหมดเลยทั้งกองถ่ายไปกินไปฮะระหว่างที่กับข้าวมาเมื่อกี้พี่ตะก้องก็กินกันไปก่อนแล้วเพราะว่าพี่ตะก้องบอกว่าผมจะไม่มีโอกาสได้กินนะฮะระหว่างที่อาจารย์ถ่ายเพราะฉะนั้นผมบอกโอเคก็กินไปก่อนระหว่างนี้ก็กับข้าวเยอะมากพี่นันทาก็แนะนำให้ชิมไปเรื่อยๆก่อนให้เริ่มนี่ก่อนนะไข่เค็มนี่ทำที่ตลาดนี้นะฮะมีขายที่ตลาดนี้นะฮะก็จุดเด่นคืออะไรฮะพอกดินกับขี้เถ้าพอกดินกับขี้เถ้าแล้วก็ทานกับนี่ไข่เค็มกับน้ำพริกเผาไข่ขาวไม่เค็มไข่แดงมันไข่ขาวไม่เค็มไข่แดงมันนะฮะอันนี้แล้วก็รับประทานกับน้ำพริกเผานะฮะมันมากมันจริงๆไข่แดงนี่มันเยอะมากเลยเนี่ยขออนุญาตลืมไปใช้มือไปละนี่ไข่แดงมันเยอะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หนาแน่นแล้วก็เวลาเคี้ยวเข้าปากเนี่ยมันมากเลยนะนี่ไม่รอท่านผู้ชมแล้วจานนี้เนี่ยนะฮะยำถั่วพูสูตรของตลาดร้อยปีที่คลองสวนเนี่ยนะฉะเชิงเทราเป็นถั่วพูสดนะแล้วก็จะใส่ปลาหมึกนะฮะปลาหมึกอะไรอ่ะปลาหมึกบดนะให้มันยืดๆนะปลาหมึกหวานเนี่ยนะฮะอันนี้อร่อยมากนะพอแอบกินไปแล้วกินต่อให้ท่านผู้ชมดูก็ได้เนี่ยตักเข้าปากโดยกินอยู่คนเดียวเพื่อไม่ให้ใครกินแล้วนี่อย่างนี้เลยแล้วก็มันตอนแรกเราก็ตกใจว่าถั่วพูดิบมันจะไม่แบบไม่เหม็นเขียวเหรอนะฮะไม่เหม็นเขียวเลยแล้วก็สำคัญที่สุดของเขาก็คือมะพร้าวขูดกับมะพร้าวคั่วขูดแล้วเอาไปคั่วแล้วก็มะพร้าวหั่นเป็นเส้นก็เอาไปคั่วเวลาที่ยำเนี่ยน้ำยำเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะน้ำยำของเขาเนี่ยแล้วพอเขาใส่มะพร้าวขูดกับมะพร้าวคั่วไปเนี่ยมันเป็นตัวดูดน้ำยำเพราะฉะนั้นจานนี้เนี่ยไม่แฉะเลยเนี่ยมีน้ำออกมานิดเดียวทั้งที่เราใส่น้ำยำลงไปเยอะน้ำยำมันจะดูดซับเข้าไปในมะพร้าวขูดเวลาเรารับประทานเนี่ยก็จะได้รสของน้ำยำเนี่ยนะมากับมะพร้าวเลยอันนี้อร่อยมากจานนี้ครับท่านผู้ชมครับเกาเหลาเป็ดเนี่ยดูสิโอ้โหเนื้อเป็ดนะสีทองน้ำตาลทองสวยหมดเลยแบบน้ำพะโล้ฉ่ำชุ่มนะฮะนี่จริงๆเราต้องกินอะไรก่อนเกาเหลาเป็ดก็กินน้ำก่อนก็น้ำไม่ต้องปรุงแล้วนะฮะนี่แล้วเราก็มาแซะเนื้อกินนะฮะเราได้น้ำอร่อยแล้วนะมาดูเนื้อหน่อยเป็ดนี่เราก็เป็นเกานะฮะกินมากก็ไม่ได้นี่อร่อยมากแล้วนะเอาอันนี้สุดท้ายเนี่ยข้าวผัดกะเพราเป็ดนะแล้วก็มีไข่เจียวมานิดนึงใครสั่งไม่รู้แหละแต่ช่างแย่งกินแล้วอันนี้ของกองถ่ายด้วยแหละก็ขอเป็ดมาชิ้นนึงหน้าตาดูดีมากเอาทั้งเป็ดทั้งไข่เจียวอร่อยแล้วครบหมดบนโต๊ะนี้ยังไม่เดินไปไหนเลยก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อตลาดนี้ยังมีของดูอีกเยอะมากเลยตอนนี้ขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวเที่ยวนะฮะโอเคครับขอกินโอ้ยยังไม่จบทำไมไม่ส่งมาก่อนเมื่อกี้กำลังจะปิดรายการจะไปเดินเล่นผมก็ผิดเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงในตูดในหัวอันนี้ตูดกินตูดผู้ใหญ่บอกว่าต้องกินเขาเรียกอะไรนะหัวใช่ไหมอันนี้มันหวานเด็กๆให้กินตรงนี้มันปลายแต่แก่ก่อนค่อยกินนะฮะก็มีถั่วทองอันนี้เขาเรียกว่าถั่วทองเนี่ยมีถั่วทองแนมมาให้มันก็จะกรุบกรุบกรอบกรอบนิดนึงนะฮะกว่าจะทำได้นี่ต้องเอาถั่วเนี่ยมานั่งต้มลอกเปลือกนะฮะแล้วก็ต้มให้นึ่งให้สุกบางวันมานึ่งให้สุกแล้วก็ถึงจะมาคั่วในกระทะอะไรอ่ะข้าวเหนียวนุ่มมากข้าวเหนียวนุ่มจริงๆไม่แ
จ้าเด็ดๆที่แนะนำกันในกรุงเทพเลยที่ว่าข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าเด็ดๆทั้งหลายอันนี้นุ่มนุ่มจริงๆแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้นะลื่นคอบางคนชอบกินมะม่วงอกล่องผู้ใหญ่ชอบกินมะม่วงอกล่องผมไม่ชอบกินอกล่องเพราะว่ามันมีเส้นกินแล้วคายปากคายคอแต่ว่าชอบกินน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่มันมาทีหลังอกล่องแต่มันแซงความนิยมของอกล่องนะฮะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกล้องไปได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะกินต่อแล้วก็เดี๋ยวถ่ายพบกันใหม่ไปเที่ยวตลาดร้อยปีคลองสวนเนี่ยนะครับตั้งอยู่ติดกับคลองอะไรนี่แหละแม่รีบตอบเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมครับจุดเด่นของตลาดร้อยปีคลองสวนเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่สะพานสูงนี่แหละนะครับ